วันที่15ธันวาคม2565เวลา15.20นสำนักพระราชวังเผยพระแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาทรงพระประชวนหมดพระสติด้วยอาการทางพระหัไทยขณะทรงทาการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจําพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวนคงที่ ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรากายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปต่อมาสภากาชาติไทยถแถลงว่าตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2565จะเปิดลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกานาชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่เว้นวันหยุดราชการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการและพระสงฆ์นิกรซจึงทยอยเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมทั้งเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์นอกจากนี้พระ รมวงสานุวงศ์สรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาณเรีนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปต่อมาวันที่19ธันวาคม2565สำนักพระราชวังเผยพระแถลงการฉบับที่2ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรีนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาพระอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระหัตถัยบีบตัวได้ไม่ดี ท่ีควแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กําลังใช้เครื่องมือช่วยในการทํางานพระหาไทายพระวักกะและพระปรปษาพร้อมทั้งติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปหลังประกาศของสํานักพระราชวังบรรยากาศณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนจํานวนมากยังคงเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรอ,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพานาไมายสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน